ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้ยโสธราศิริภาพรก็มาร่วมพิธีประออกพิธีประจำปีพุทธศักราช2564ณพระสารีบุตรดาวอวยพรยิ่งสมออยสัพพะดอกไม้นะคะเราเองก็ได้อาหารทิพย์มาจากการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งการทำนายเมื่อตะกี้นี้นะคะก็ได้ทำนายว่าปีหน้าเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปสิ้นไปนะคะจากคุณแม่น้ำพุสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่งการมาที่นี่นะคะเรามาศึกษาดูงานแล้วก็มาลงเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์คุณแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ตลอดจนถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ตลอดจนถึงผู้ที่มาร่วมงานนะคะต่างก็ต้องการที่จะอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นออกเปรียแคร์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยให้ดำรงอยู่แล้วก็ให้คงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งด้านในของเราเนี่ยเราจะเห็นถึงปราสาทภูมิพงศ์นะคะซึ่งถือว่ามีอายุที่มากที่สุดของประเทศไทยนะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เป็นมงคลที่ออกกฎยาววัดที่แล้วก็ทั้งคนในประเทศและต่างประเทศนะคะก็จะมาเดินทางมาเที่ยวที่นี่ซึ่งจากการศึกษาวิจัยแล้วก็จากการสัมภาษณ์เราได้ทราบว่ากลุ่มชนมีความเข้มแข็งมากแล้วก็มาร่วมกันเสียดทายแล้วก็ร่วมพิธีกรรมประเพณีซึ่งปีนี้เป็นปีที่4ในการที่คุณแม่และเพื่อนเมืองสุรินทร์ได้มาประกอบพิธีกรรมนะคะทุกคนก็ชื่นชื่นเบิกบานแล้วก็มีความสุขความเจริญมาก็ขอยุติวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยเจอปีหน้าด้วยโม่เสด็จแม่โม่ลือโม่โม่รุ่ยเคยมากสวัสดีค่ะ